เอ้ยพี่หวังมึงมาตรงนี้ก่อนดิคนจะออกแก๊งเนี่ยใครอ่ะก็พวกพี่ปื๊ดเนี่ยกูก็จะออกไม่รู้หรอกูก็จะออกงั้นเรายุบก่อนไหมพี่เออยุบดีกว่าเฮ้ยไปเล่นเลยเว้ยมึงก็รู้เนี่ยพอมันอคติกับมึงข้างนอกแล้วเนี่ยข้างในมึงก็รู้ว่าสารพัดมึงจะอะไรโดนบ้างมึงควรรู้บอลไอ้เหี้ยมึงก็แล้วก็แล้วแต่ทุกคนแล้วกันเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าผมเป็นเฮ้ยไอ้เลสไอ้เลสอยู่บ้านเลสฮะว่าเสียความรู้สึกกับมันอยากเรียกมารวมทางฝั่งนี้ให้หมดป่ะมาพี่ปื๊ดมาปื๊ดให้มาไม่ได้กินไม่ทันอ๋อใครจะไปเล่นไอ้เหี้ยมึงรู้ดิมึงอคติกับมึงเนี่ยคอยดูเถอะฝั่งใจเย็นเราเกือบดีแล้วเกือบดีแล้วอีกนิดนึงเวลากูพูดอะไรกูมีสติอยู่แล้วเหี้ยไม่ต้องห่วงผมไม่อยากให้ทุกคนเป็นแบบนี้นะไอ้เหี้ยถ้าเกิดไอ้โฉไม่พลาดนะกูบอกเลยถ้าอยู่ดีมาด่าพวกเราอ่ะผมปกป้องทุกคนอยู่แล้วแต่เรื่องของกูไม่พลาดนะกูบอกเลยมันเรียกกูคุยอ่ะกูไม่พลาดนะกูมีความสงสัยอยู่แล้วเอ้ากูต้องอุ้ยเอ้าเกิดอะไรขึ้นอีกแล้วเหรอทำดีกูอ่ะเข้าใจปะไอ้บอลแล้วที่วัดเขาแบนมึงเลยเหรอมันเคลียร์ไม่ได้เลยเหรอที่แบบสามารถให้โดนกดแบนได้มันไม่สามารถเคลียร์ได้เลยตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนมันปวดหัวอยู่ตอนนี้มันปวดหัวอยู่แหมกูไม่อยากให้พวกมึงเป็นบ้าอย่างนี้เลยว่ะไอ้เหี้ยเอางี้ผมจะบอกให้แต่มันเฮดอะเวลาจะโจมตีใครก็ตามอะพยายามทำให้มันเป็นดาบคมเดียวอย่าให้มีคมมาหาเราจำไว้ให้ดีถ้ามันเป็นดาบคมเดียวเมื่อไหร่อะมึงส่วนไปกี่คำมึงก็ไม่เจ็บเพราะโดนแค่ฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่มันเป็นดาบสองคมอะมันอาของพี่หวังอะยังเป็นดาบสองคมนะพี่อันนี้ผมพูดสองคมยังไงครับบอลก็มันมองว่าเป็นแซะได้อะแต่ผมก็ไม่ได้คิดว่ามันสำหรับผมสำหรับพวกที่อคติมันก็มองได้หมดไม่ว่าจะคำน้อยอ่ะไม่สำหรับคนที่ไม่ชอบแล้วกันพูดอย่างนี้ดีกว่าสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบพี่อ่ะมันก็มองได้คนนี้แบบอ่ะถ้าเป็นคนดูเราอ่ะอย่างฝั่งพวกเราเนี่ยมองได้อยู่แล้วว่าแบบพี่อ่ะมันก็เข้าข้างเราอยู่แล้วอ่ะแต่ถ้าเกิดเป็นคนอื่นที่ไม่ได้สนิทกับเราแล้วมันก็มองได้ว่าพี่แซ่หลักฐานไปอ่ะกูก็มีหลักฐานนะแต่ก่อนที่ไอ้คนนั้นน่ะจะส่งเอาเป็นว่าส่งก่อนเอาเป็นว่าผมไม่ได้อยากให้มันเป็นเรื่องแบบนี้แล้วกันถ้าพวกมึงจะยุบพวกมึงก็คุยกันเองเลยกูไม่มีสิทธิ์ตัดสินใจถ้ามึงจะยุบมึงยุบเลยมึงลงเสียงกับทุกคนเนี่ยมึงยุบเลยแล้วแต่เลยถ้ามึงไม่อยากเล่นต่อแล้วมึงหมดสนุกแล้วมึงเหนื่อยแล้วมึงเบื่อกับเรื่องพวกนี้แล้วตามสบายส่วนตัวของผมตามแก๊งอยู่แล้วเพราะว่ายังไงผมก็ไม่ตัดสินอะไรทุกคนอยู่แล้วอะส่วนเรื่องพวกเนี้ยเรื่องดราม่าพวกเนี้ยผมก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าทุกคนไปพิมพ์ด่ากันตีกันผมตื่นมาผมก็เห็นใน DC เลยว่าทุกคนกำลังด่ากันกับแจ็คกี้ซึ่งผมไม่รู้อะไรเลยผมก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเกลียดอาบอันนี้ผมไม่สามารถรู้ได้นะว่าใครจะอคติใครบอลมึงต้องมองถึงต้นเรื่องเว้ยผมรู้แล้วว่าต้นเรื่องเป็นไงกูเป็นคนเปิดว่าอุ๊ยแต่อุ๊ยเนี่ยความสงสัยของกูทุกคนอยู่แล้วแค่ไม่มีใครกล้าพิมพ์เว้ยแล้วหลังจากนั้นอ่ะคือเขามาพิมพ์ถึงแท็กดับเบิ้ลเฮดดับเบิ้ลเฮดตลอดว่าดับเบิ้ลเฮดเกิดอะไรครับดับเบิ้ลเฮดอคติวะไม่มีใครอคติไอ้เหี้ยอันนั้นคืออย่างเดียวเลยนะคือเราไม่ได้เป็นต้นเรื่องคือพอยต์คือเนี่ยคือเขาจี้เราก่อนใช่ไหมเขามาจี้เราก่อนมาจี้แล้วผมพูดไปบ้างทำไมเขามาบอกว่าเอาเนี่ยผมขอพูดรอบนึงได้ไหมพูดมาเอาง่ายว่าผมไม่ได้สนแจ็คกี้นะไม่สนหรอกใครเป็นใครอ่ะผมพูดตรงๆก็อย่างเรื่องที่เกิดมาถ้าเป็นเรื่องเกิดกับผมใส่ยับหรือกับแก๊งของผมแต่เนี่ยผมพูดตรงๆกับทุกคนนะว่าเราพลาดตรงนี้แหละนิดเดียวถ้าเกิดเราไม่มีถ้าเกิดเราไม่มีตรงเนี้ยคนอื่นมันเปิดเรื่องไปแล้วไงเราไม่ได้เป็นคนเปิดก็คือถ้าเกิดเราไม่มีตรงเนี้ยเราก็บอกอะRoyal State Fudเดี๋ยวแดงหมดโต๊ะ
แต่คือตอนเนี้ยแต่คือตอนเนี้ยอางี้เป่าทุกคนนะลองปล่อยวางความคิดและลองคิดตรงๆนะว่าเรากับเขาอะก็ไม่ได้ชอบขี้หน้ากันพูดตรงๆนะกับพี่แจ็คแล้วมันมีเรื่องเกิดขึ้นมาแล้วพี่บังก็แท็กแล้วก็พิมพ์ว่าอุ๊ยเนี่ยฝั่งเขาเนี่ยก็สามารถมองได้ว่าเราแซะแต่ว่าฝั่งเราอะมันคิดต่างอันนี้ผมเข้าใจพี่บังแต่คือฝั่งนู้นอะมันจะมองอีกแบบมันก็เลยกลายมันเป็นการถกเถียงกันและลามไปเรื่อยมันก็เลยกลายเป็นเหมือนไฟที่ลามแค่นั้นแหละพี่ไปต่อนะเว้ยกูอยากให้แก๊งไปต่อนะเว้ยพี่หวังแค่นั้นแหละพี่หวังอันนี้อ่ะผมเชื่อว่าพี่ไม่ได้มีอีโก้พี่เข้าใจผมที่ผมจะสื่อใช่ไหมว่าพี่อ่ะพี่คิดไปอีกแบบนึงผมเข้าใจพี่ทำไมพี่ถึงไปพิมพ์แบบนั้นอันนี้ผมไม่สามารถไปบิดเบี้ยนความคิดพี่ได้แต่คือความคิดของไอ้อีกฝั่งนึงอ่ะก็เหมาะสามารถเอางี้พูดแบบไม่ได้เกียรติเลยสักยอมรับดิในสิ่งที่ว่าตัวฝั่งมันผิดถูกต้องถูกต้องครับผมไม่รู้หรอกใครผิดไม่ผิดแต่ว่ามันสามารถที่จะมองได้ว่าเราแซะอ่ะถูกไหมพี่เพราะอย่างตัวกูน่ะกูเป็นคนกล้าอยู่แล้วกล้าพิมพ์กล้าพูดกล้าพิมพ์ถูกครับถูกอันนี้ผมเข้าใจพี่หวังครับแต่ว่าก็อย่างที่ผมบอกพี่ว่าฝั่งเราชิดแบบเนี้ยผมเข้าใจแล้วผมไม่ได้ไม่เข้าใจพี่ผมไม่ได้เถียงพี่เลยแต่ผมแค่กำลังอธิบายว่าทำไมอยู่ดีๆพี่แจ็คมันถึงมาบ้าแบบนี้ก็คือเพราะว่ามันคิดไปอีกแบบนึงแค่นั้นเองมันมีสิทธิ์ที่จะคิดเราก็มีสิทธิ์ที่จะพิมพ์ถูกไหมสิ่งที่จะสื่อแค่นั้นแหละสิทธิส่วนบุคคลครับอยากคุยตอนนั้นอะลุงเขาเป็นคนพูดเองสงสัยเอาเป็นว่าสงสัยให้คุยให้เคลียร์เอาเป็นว่าผมจะไม่ออกความคิดเห็นแล้วกันนะครับเรื่องนี้ผมไม่อยากแบบเปี่ยวกับใครหรืออะไรเอาเป็นว่าก็ทุกคนผมไม่อยากให้ทุกคนโดนมองแย่นะเอาเป็นว่าเราถ้าเกิดไม่อยากไปต่อแล้วเหนื่อยกันแล้วจะออกแก๊งกันแล้วยุบไปเลยดีกว่าครับความคิดเห็นหรือถ้าเกิดหมดสนุกแล้วก็ยุบเลยเพราะว่าผมแบบส่วนตัวผมยังไงก็ได้อยู่แล้วผมเอนจอยกับทุกที่ทุกคนสนุกทุกคนสนุกตรงไหนผมเอนจอยครับแต่ถ้าทุกคนมาเป็นอย่างเงี้ยมานั่งด่ากันอยู่ทุกวันแบบเนี้ยผมพูดตรงนะผมเปิดผมตื่นมาผมยังไม่รู้เรื่องอะไรผมต้องมาเจออะไรแบบเนี้ยผมไม่เอนจอยเลยก็แล้วแต่ทุกคนเลยครับอยากยุบๆเลยแก๊งเป็นของพวกคุณไม่ของผมแค่นั้นแหละคุยเองเลยผมพูดแค่นี้ทั้งหมดที่ผมจะพูดมีแค่นี้แต่ไม่เห็นเข้ามารวมไหนมารวมไหนกระจุกไหนกระจุกไหนปวดหัววะไอ้เหี้ยซัพพอร์ตพิมพ์น่ารักหน่อยนะครับแค่นี้ผมก็ปวดหัวพอละความเห็นทุกคนว่ายังไงบ้างครับคิดกันให้ดีแล้วกันผมรู้สึกว่าถ้าแบบมันถ้าเอาจริงๆนะถ้าเรื่องจะเอาประเด็นอะเวคนที่พิมพ์ว่าเสกโลโซนอะไม่ควรเอามาประเด็นมากกว่าหรอกไปย้อนดูมาเนี่ยใช่พี่ผมมามองผมมาเข้าใจอยู่แล้วเพราะว่าเราแค่ต้องการคำตอบจากนายกแค่ว่ามันมีปัญหาอะไรอ่ะหรอกตรงนี้มันมีปัญหาหรือตรงนี้มันมีปัญหาก็แค่ชี้แจงมาแค่นี้ไม่ได้ต้องการคำตอบจากคนอื่นหรือว่าต้องการจะลำอะไรแต่อีกมุมนึงเขาก็มองอย่างนี้พี่อันนี้เขาบอกว่าอาจจะด้วยความที่เขาอคติอะไรอย่างนี้หรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรืออาจจะไม่ได้สนิทกันอย่างสมมติผมด่าพ่อพี่เปิร์ดอย่างเงี้ยมันสนิทกันมันก็ไม่อะไรแต่ถ้าเป็นคนอื่นที่ไม่สนิทมาด่าหรือคนที่เราตอนนี้มึงกำลังแบบหลงพลอยหลักอยู่ตอนนี้คือมึงจะอยู่ต่อหรือมึงจะอะไรจะสร้างจะยุบหรือว่าจะเล่นต่อหรือยังไงฉะนั้นเรื่องอื่นอ่ะค่อยว่ากันแต่ตอนเนี้ยมันอยู่ที่ตัวของพวกมึงอ่ะตอนเนี้ยกำลังใจในการเล่นอ่ะมึงยังมีอยู่ไหมมึงยังอยากเล่นอยู่หรือเปล่าหรือมึงอยากพักหรืออะไรมึงก็ออกความคิดเห็นเลยแค่นั้นเองพูดตรงๆไปเลยว่าเนี่ยกูเฟลแล้วกูเหนื่อยกูไม่อยากเล่นหรืออะไรก็บอกไปหรือว่าถ้าใครยังมีกำลังใจยังอยากเล่นอยู่ขอบคุณซัพพอร์ตนะครับคนดูอย่าลืมกดซัพพอร์ตก็อยู่ต่อแค่นั้นเองก็บอกว่าอยู่ต่อว่าไงแยกไหมลองแยกสองฝั่งว่าไงแยกเลยเอาจะอยู่ต่อกูอยู่กับบอลนี่แหละไม่ไปไหนแต่ว่าไปต่อยังไงก็ได้เอ็นจอยกับทุกที่เอางี้ถ้าทุกคนจะเลิกก็ได้หมดผมเอ็นจอยกับทุกที่อยู่แล้วที่ทุกคนสนุกที่กูจะบอกอยู่อย่างนึงก็คือเราทำกันมานานแล้วนะเว้ยเชี่ยดิไม่รู้อะไรเลยปีที่3แล้วจะ3ปีแล้วเว้ยที่เราอยู่ที่นี่มาเอาน้อยเหี้ยกูเข้าใจแหละว่าพวกมึงเหนื่อยกำลังใจมึงไม่มีแบบมึงท้อมึงอะไรนะเว้ยแต่แบบถ้าแบบนี้ดีกว่ามึงไม่ต้องตอบหรอกถ้ามึงจะไปต่อมึงเดินมานี่ถ้าจะพักมึงก็อยู่ที่ถ้าจะพักก็พักอันนี้ไม่ใช่เป็นการบังคับเสียงข้างมากนะ
มึงสามารถพักได้กูขอไม่ออกเสียงมากแล้วใครว่ามึงเว้ยมึงเอาที่ใจใช่เอาที่ใจพวกมึงอ่ะพูดจริงๆขอไม่ออกเสียงแล้วเข้าใจว่าเหนื่อยไม่มึงมานี่มานี่ถูกเข้าใจว่าเหนื่อยนะเว้ยแต่ว่ากูสื่อถึงว่ามึงเอาตัวมึงก่อนเลยเอาความรู้สึกมึงก่อนอ่ะถ้ามึงไม่ไหวก็แค่พักเลยผมห้ามใครไม่ได้พี่ผมพูดอะไรเยอะไม่ได้ด้วยผมไม่พูดเด้อถ้าไม่ผมรู้มือกันอยู่ว่าตอนนี้ช่วงนี้อาจจะผมไม่อยากพูดหรอกพี่อยากพูดอะไรเดี๋ยวหาว่าผมเข้าข้างคนฝั่งนั้นฝั่งนี้เดี๋ยวถ้าผมพูดเข้าข้างฝั่งตัวเองก็หาว่าผมเข้าข้างฝั่งตัวเองผมจะอยู่เฉยกูเข้าใจความคิดของมันอยู่แต่ว่าตอนเนี้ยพอยหลักมันอ่ะมันเอาเรื่องที่แบบทั้งที่โดนแทงทั้งที่แบบผมจะสื่อว่าจะกระอย่างจะกระเหี้ยอะไรมารวมกันได้ประมาณถึงมีความว่าเลิกเล่นเข้าใจปะแค่พักเฉยนะพี่คนละอย่างกันพี่คือตอนเนี้ยให้ตัดเรื่องแบบลองถามสาเหตุแต่ละคนนะว่าทำไมถึงแบบออกแกงอะไรเนี่ยแต่ผมว่าแบบถ้าเราผ่านวิกฤตรอบนี้ไปได้ผมว่ามันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วมั้งพี่เรื่องมันไม่มีอะไรใหญ่เลยเว้ยจริงๆถ้าใจทุกคนมาลาก็พักก่อนเพราะว่าหนึ่งเลยเพราะว่าคนที่ไปต่ออ่ะมันมีคนที่ไม่ไหวพักพอเมื่อไหร่ก็กลับมาเพราะว่าครอบครัวมันก็ยังอยู่ที่นี่ไม่ได้ไปไหนใช่เรารู้ไม่ได้จากกันไปเว้ยแค่ไหนเนี่ยเปิดมาก็เจอเหี้ยเลยไม่ไหวแค่พักเว้ยได้ให้จากกันไม่มีคำบอกลาอยู่แล้วดิเมนไม่มีวันตายกูไปออนทัวร์มาไว้กี่ประเทศแล้วเนี่ยวันนี้กูไปได้หมดแหละเหี้ยดิเมนมันมีอยู่กูจะไปสร้างไว้100สาขาไอ้สัตว์กูจะสร้างไว้100สาขามัดฟาร์กไม่มีวันตายอยู่แล้วมีรุ่นหลายรุ่น